มาแล้วครับขบวน517นะก็กำลังจะผ่านเมืองพล16นาฬิกา10นาทีนะครับก็ช่างเครื่องกายทำมานะครับวันนี้เมื่อวานทำ527นะครับวันนี้ทำ517นะครับวันนี้ก็ออกโคราชมาตั้งแต่บ่ายโมง20นะก็มาถึงเมืองพลนี่4โมงครับ4โมงนิดๆนะครับวันนี้มาเร็วนะครับ517เมื่อวันทำ527นี่เห็นหลีก5ขบวนนะฮะช่างเครื่องกายแต่วันนี้มาทำ517นี่ไม่ต้องหลีกนะโคราชขอนแก่นวิ่งยาวนะฮะช้ามากนะ517ก็อย่างว่านะรถหนักนะฮะเขาให้วิ่งแค่55นะแต่ขากลับนี่วิ่งไปฮะ70แบบ60 70แต่เหมือนมีกลิ่นไม่ไหม้นะฮะพอรถวิ่งผ่านไป